และเห็นรถไฟสีเขียวกันกระสุนของเกาหลีเหนือเดินทางไปถึงรัสเซียแล้วนะคะซึ่งเป็นการรายงานและยืนยันโดยสื่อรัสเซียและเป็นการรายงานจากสื่อเกาหลีเหนือด้วยค่ะ조선노동당총비서이시며조선민주주의인민공화국국무위원장이신경례하는김정은ผู้ประกาศข่าวของสำนักข่าว KRT ของเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมจองอึนเลขาธิการพรรคแรงงานแห่งเกาหลีและประธานกิจการแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีออกเดินทางจากกรุงเปียงยางเพื่อไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเท่ากับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าขบวนรถไฟส่วนตัวที่มีคิมจองอึนและคณะออกจากเกาหลีเหนือเพื่อไปเยือนรัสเซียคิมเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพมีนักการทูตและผู้บัญชาการเหล่าทัพเดินทางไปด้วยค่ะมีขบวนทหารสวนสนามและผู้คนที่สวมชุดสูทสีเข้มชุดสีสันสดใสไปโบกธงและดอกไม้ขณะที่คิมขึ้นรถไฟกันกระสุนและบรรทุกอุปกรณ์พิเศษไปด้วยKCNA สื่อของเกาหลีเหนือรายงานว่ารถไฟเดินทางออกจากกรุงเปียงยางเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและน่าจะเป็นการเดินทางไปเพื่อพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะสำหรับเส้นทางของรถไฟสีเขียวขบวนนี้ก็ต้องติดตามนะคะจากการรายงานของสื่อก็คาดการว่าเดินทางออกจากกรุงเปียงยางไปแล้วแน่ๆแล้วก็ได้เห็นการไปแวะพักที่สถานีรถไฟคาซานซึ่งเป็นจุดพรมแดนที่ต่อไปยังรัสเซียจุดหมายตอนนี้คาดว่าน่าจะไปที่วลาดิวอสต็อกซึ่งระยะทางจากกรุงเปียงยางประมาณ 1,179 กิโลเมตรแต่ก็มีข้อสังเกตว่าอาจจะเลยต่อไปนะคะไม่ได้หยุดที่วลาดิวอสต็อกเพราะมีรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินเดินทางไปที่เมืองท่าอากาศยานของรัสเซียและก็อาจจะเป็นจุดหมายที่จะพบกับคิมจองอึนที่คอสโมโดรมของรัสเซียก็เป็นไปได้และก็คงจะคุยเรื่องของการซื้อขายอาวุธกันนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะก็คือโฉมหน้าของรถไฟกันกระสุนที่ถูกจับตามองอย่างมากคิมใช้ขบวนนี้ตั้งแต่ขึ้นเป็นผู้นำเมื่อปี2011แล้วก็ใช้ในการไปเยือนจีนและเวียดนามแล้วก็เป็นขบวนที่ใช้เยือนรัสเซียเมื่อปี2019ค่ะใช้กันมาหลายรุ่นแล้วด้วยนะคะตั้งแต่รุ่นพ่อก็คือคิมจองอิลและคิมอิลซุงปู่ของคิมจองอึนช่วงเวลาที่อยู่บนเครื่องบัญชาการได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะใช้แฟกซ์อีเมลรับรายงานได้ทุกฉบับสภาพภายในก็จัดไว้อย่างสวยงามนะคะโดยนอกจากคิมจองอึนก็มีคณะติดตามทั้งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและมีตู้รถไฟสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงแยกต่างหากในยุคของคิมจองอิลมีรายงานว่ารถไฟนำปืนกลอัตโนมัติเตรียมไว้ด้วยเพื่อยิงต่อสู้ถ้าเกิดการโจมตีทางอากาศแล้วก็มีรายงานว่าในยุคของคิมจองอึนได้ติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธไว้ที่รถไฟด้วยค่ะการจับตามองในการเยือนในครั้งนี้ก็เป็นที่เพ่งเล็งกันนะคะว่าผู้นำเกาหลีเหนือและผู้นำรัสเซียจะคุยอะไรกันทางสหรัฐก็รายงานออกมานะคะว่าเป็นไปได้อย่างมากที่จะคุยกันเรื่องการซื้อขายอาวุธโดยเฉพาะรัสเซียในช่วงเวลานี้ทำสงครามกับยูเครนยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่18ก็ต้องการกระสุนต้องการอาวุธเพิ่มเติมขณะที่เกาหลีเหนือเองก็ต้องการทั้งเงินทั้งอาหารเพราะว่าถูกมาตรการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติมาเกิน10ปีแล้วและก็ต้องการเทคโนโลยีทางทหารของรัสเซียด้วยค่ะแต่สหรัฐเองก็คงจะจับตามองนะคะและก็เตือนแล้วว่าขออย่าให้มีการซื้อขายอาวุธกันสื่อรัสเซียรายงานด้วยว่าปูตินจะไปเยือนวอสโตชนีท่าอวกาศยานซึ่งอยู่ทางตะวันออกไกลโดยโฆษกทำเนียบเครมลินยืนยันนะคะว่าปูตินและคิมจองอึนจะพบกันแบบ2-2ในการประชุมระดับผู้นำและจะมีการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ2ฝ่ายดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินระบุว่า2ฝ่ายจะคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีแล้วก็จะคุยกันเรื่องเปราะบางในช่วงเวลารับประทานอาหารเย็นก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเรื่องเปราะบางที่ว่านี้คืออะไรภาพนี้ก็คือการพบกันครั้งแรกระหว่างคิมจองอึนและประธานาธิบดีปูตินเมื่อปี2019ที่เมืองวลาดิวอสต็อกค่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเซอร์เก้ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียไปเยือนกรุงเปียงยางแล้วก็ได้พบกับคิมจองอึนในงานวันรำลึกชัยชนะในสงครามเกาหลีนะคะซึ่งเกาหลีเหนือก็แสดงอาวุธ
นำออกมาโชว์อย่างเต็มที่สัปดาห์ที่แล้วสหรัฐระบุว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียจะคุยกันเรื่องการซื้อขายอาวุธและที่จริงน่าจะคุยกันคืบหน้าไปมากแล้วที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐประจำทำเนียบขาวก็เตือนว่าเกาหลีเหนือจะต้องถูกลงโทษอย่างสาสมถ้าบรรลุข้อตกลงการขายอาวุธให้กับรัสเซียแต่สหรัฐก็ไม่ได้ระบุว่าจะทำอะไรขณะที่เกาหลีเหนือก็ได้พัฒนาโครงการขีปนาวุธอย่างหนักในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะและได้ทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปหลาย10ครั้งเดือนกันยายนปีที่แล้วมีรายงานว่าเกาหลีเหนือเตรียมขายอาวุธให้รัสเซียแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือณเวลานั้นระบุว่าไม่เคยส่งออกอาวุธไปให้รัสเซียและก็ไม่ได้มีแผนที่จะทำด้วย